โทรทัศน์วิชาการอินเทอร์เน็ตไอทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์อาคารศรีศักดิ์จามอนมารสถานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจะเป็นที่ตั้งสำนักงานโครงการสอนอินเทอร์เน็ตให้คนตาบอดคนหูหนวกเด็กออทิสติกเด็กฉลาดพิเศษผู้เกษียณอายุและเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจึงจัดทำรายการอินเทอร์เน็ตไอทีนี้ขึ้นเป็นโทรทัศน์วิชาการสอนวิชาไอทีถวายเป็นราชสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้ศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมารเข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายการบรรยายเรื่องอินเทอร์เน็ตโดยใช้หนังสือความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตฉบับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและบทโทรทัศน์ชุดนี้จัดทำขึ้นตามแนวทางของหนังสือดังกล่าวรายการอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามอนมารมีผู้ดำเนินรายการ2ท่านคือศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมารและดร.ทามินีชินชาครีศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมารบุรุษคอมพิวเตอร์แห่งเอเชียปี1981และเคยเป็นศาสตราจารย์ระดับ11วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังดร.ทามินีชินชาครีรองผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามอนมารรายการโทรทัศน์วิชาการในโครงการ DLF e-learning เฉลิมพระเกียรติอินเทอร์เน็ตไอทีต่อไปนี้ขอเชิญพบกับผู้ดำเนินรายการศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมารบุรุษคอมพิวเตอร์แห่งเอเชียปี1981และเคยเป็นศาสตราจารย์ระดับ11วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสวัสดีครับนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเรื่องคอมพิวเตอร์ทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเสนอรายการอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามอนมารและขอแนะนำวิทยากรร่วมคือดร.ทามินีชินชาครีสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ศรีศักดิ์สวัสดีครับวันนี้เราก็จะเสนอชุดความรู้เรื่องการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นตอนมหาวิทยาลัยเสมือนจริงในแคนาดามีหัวข้ออะไรบ้างครับค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะกล่าวถึง1คือบทนำ2มหาวิทยาลัยอาธาบัสกา3มหาวิทยาลัยเมโมเรียลแห่งนิวฟาวแลนด์4มหาวิทยาลัยรอยัลโรดค่ะ5มหาวิทยาลัยแมนิโทบาแล้วก็6มหาวิทยาลัยนิวบรันสวิกแล้วก็สรุปครับค่ะมาเริ่มที่บทนำนะคะพ.ศ. 2513มหาวิทยาลัยอาธาบัสกานะคะและมหาวิทยาลัยเทเลและสถาบันการเรียนรู้แบบเปิดหรือ Open Learning Institute เป็นสถาบันของแคนาดาที่เริ่มเปิดการเรียนการสอนทางไกลค่ะครับแล้วก็พ.ศ. 2535นะครับก็มีเพียง5มหาวิทยาลัยเท่านั้นที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการส่งสื่อการสอนนะครับแล้วก็ถึงพ.ศ. 2550มีอะไรต่างๆในแคนาดาเปิดสอนแบบ e-learning เต็มไปหมดครับค่ะหัวข้อที่2นะคะมหาวิทยาลัยอาธาบัสกานะคะจะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาการรับรองมาตรฐานหลักสูตรที่เปิดสอนแบบ e-learning ค่าเล่าเรียนข่าวและเหตุการณ์สำคัญและผลประกอบการค่ะครับความเป็นมานะครับอาธาบัสกาหรือ AU นะครับเหมือนอัสสัมชัญยูนิเวอร์ซิตี้แต่เป็นอาธาบัสกายูนิเวอร์ซิตี้ที่แคนาดานะครับเขาก็ก่อตั้งตั้งแต่พ.ศ. 2513โดยรัฐบาลแห่งอัลเบอร์ตาผมเคยอยู่ที่อัลเบอร์ตา2ปีนะครับสอนอยู่ที่ University of Alberta แล้วอาธาบัสกานี่ก็เป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่า Oil Sand คือมีน้ำมัน อยู่ในทะเลทรายมากมายครับเงินทองเยอะแยะเอามาใช้ในด้านต่างๆได้เต็มที่ครับ
ค่ะแล้วพ.ศ. 2515นะคะมหาวิทยาลัยอาทาบัสกาให้บริการการศึกษาทางไกลโดยมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน600คนพ.ศ. 2520ได้มอบปริญญาบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นครั้งแรกค่ะครับจบทางไกลนะครับเป็นครั้งแรกเมื่อ2520ครับแล้วก็2527เขาก็ย้ายสำนักงานใหญ่จากเมืองเอดมันตันนี่เป็นเมืองหลวงของอัลเบอร์ตานะครับไปอยู่ที่เมืองอาทาบัสกาโดยตรงเลยครับค่ะและนะพ.ศ. 2550มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองอาทาบัสการัฐอัลเบอร์ตาแคนาดาและมีดร.ฟริตซ์เพนนคุกนะคะเป็นประธานสภามหาวิทยาลัยค่ะครับแล้วก็2510นะครับมหาวิทยาลัยอาทาบัสกามีนักศึกษากว่า 29,900 คนโดยแบ่งเป็นปริญญาตรีประมาณ 27,100 คนแล้วก็บัณฑิตศึกษาก็ประมาณ 2,800 คนครับค่ะผู้สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอัตาบัสกาไม่จำเป็นต้องจบชั้นมัธยมแต่ต้องมีอายุ16ปีขึ้นไปค่ะครับเขาเอารูปผู้หญิงมาใส่เอาไว้ตรงนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยนะครับคงจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้อายุเกิน16หรืออะไรทำนองนั้นแล้วก็มหาวิทยาลัยบัสกานะครับก็เป็นที่นิยมชมชอบของผู้ทุพพลภาพของผู้ที่ต้องอยู่บ้านดูแลครอบครัวของชาวต่างชาติของทหารของนักกีฬาค่ะมาดูหัวข้อ 2.2 นะคะการรับรองมาตรฐานมหาวิทยาลัยอัตาบัสกาเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในแคนาดาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโดยคณะกรรมาธิการการศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคกลางหรือ MSCHE นะคะเป็น Middle States Commission on Higher Education ของสหรัฐอเมริกาค่ะความจริงก็ไม่ได้เกี่ยวกันเท่าไหร่นะครับของแคนาดาเขาก็รับรองโดยรัฐบาลแคนาเดียนแต่ว่าของมหาวิทยาลัยแห่งนี้เขายื่นขอการรับรองจากที่อเมริกาด้วยมีอยู่ครั้งหนึ่งมหาวิทยาลัยสำชันผมก็เคยยื่นไปที่อเมริกาเพื่อจะขอการรับรองมาตรฐานเพราะว่าตอนนั้นทางเมืองไทยยังไม่อนุญาตให้เปิด e-learning ได้ปรากฏว่าเขาคิดเงินแพงมากเลยครับแล้วก็พอดีวิ่งเต้นไปมาทางเมืองไทยให้เปิด e-learning ก็เลยไม่ต้องไปขอเขาจากที่อเมริกาครับหลักสูตรที่เปิดสอนแบบ e-learning นะครับก็มีหลายระดับเช่นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกครับค่ะระดับปริญญาตรีนะคะหลักสูตรที่เปิดสอนอาทิหนึ่งคือศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศหรือ Bachelor of Arts in Information Systems และศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาประวัติศาสตร์หรือ Bachelor of Arts in History ค่ะน่าสนใจก็คือว่าของระบบสารสนเทศนะครับเขาไปเรียก Bachelor of Arts ส่วนมากจะเรียก Bachelor of Science นะครับแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ถือเท่าไหร่จะเรียก Bachelor of Science หรือ Bachelor of Arts ก็ไม่สำคัญนะครับแล้วก็3ศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขามนุษยวิทยาครับ Bachelor of Arts in Anthropology แล้วก็4ศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาจิตวิทยา Bachelor of Arts in Psychology ครับค่ะสำหรับศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศนะคะ Bachelor of Arts in Information Systems วิชาที่เปิดสอนก็มีอาทิความรู้เบื้องต้นด้านการประมวลผลและระบบสารสนเทศหรือ Introduction to Computing and Information Systems ค่ะครับแล้วก็การประยุกต์ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในทางธุรกิจวิชาที่1นะครับไมโครคอมพิวเตอร์ Applications in Business 1ความรู้เบื้องต้นด้านการจัดการฐานข้อมูล Introduction to Database Management แล้วก็การเข้าถึงสารสนเทศ Accessing Information เป็นต้นครับค่ะสำหรับศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาประวัติศาสตร์นะคะ Bachelor of Arts in History วิชาที่เปิดสอนมีอาทิวัฒนธรรมตะวันตกหรือ Western Cultureประวัติศาสตร์แคนาดา History of Canada และจีนในศตวรรษที่20 20th century China ครับเขามีคนจีนไปอยู่ในเมืองแคนาดาเนี่ยเยอะเลยนะครับก็เลยเปิดสอนวิชาจีนในศตวรรษที่20ด้วยแล้วก็กรีกสมัยโบราณนะครับ Ancient Greek แล้วก็การฟื้นฟูดนตรีพื้นบ้าน1นะครับ Folk Music Revival 1เป็นต้นครับค่ะสำหรับศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขามนุษยวิทยานะ Bachelor of Arts in Anthropology วิชาที่เปิดสอนอาทิมุมมองด้านวัฒนธรรมความรู้เบื้องต้นด้านมนุษยวิทยาวัฒนธรรมนะคะ Faces of Culture and Introduction to Cultural Anthropology ค่ะชื่อยาวมากนะครับความจริงชื่อวิชาไม่น่าจะยาวแต่อันนี้เขาใส่ซะยาวเยอะแยะแต่ก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่ละแห่งใครจะใช่ยังไงก็ได้ทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็มีมนุษย์สมัยโบราณในโบราณคดีครับ Archaeology of Ancient People วิวัฒนาการมนุษย์และความหลากหลายครับ Human Evolution and Diversity แล้วก็ภาษาและวัฒนธรรม Language and Culture เป็นต้นครับ
ค่ะสำหรับศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาจิตวิทยานะคะ Bachelor of Arts in Psychology วิชาที่เปิดสอนมีอาทิสถิติเบื้องต้น Introduction to Statisticsจิตวิทยาทั่วไปนะ General Psychology และประวัติจิตวิทยา History of Psychology ค่ะครับแล้วก็จิตวิทยาด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาตินะครับ Psychology as a Natural Science นะครับวิธีการวิจัยด้านจิตวิทยา Research Method in Psychology เป็นต้นครับค่ะสำหรับระดับปริญญาโทนะคะหลักสูตรที่เปิดสอนอาทิ1ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการศึกษาแบบบูรณาการหรือ Master of Arts in Integrated Studiesและ2คือการศึกษาทางไกลมหาบัณฑิตหรือ Master of Distance Education ค่ะครับอันนี้เป็นการศึกษาทางไกลทั่วไปนะครับไม่ใช่การศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ตหรือ e-learning นะครับแล้วก็วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศ Master of Science in Information System ตอนปริญญาตรีเขาเป็น Bachelor of Art นะครับพอปริญญาโทเป็น Master of Science อันนี้ก็แล้วแต่คงคนละคณะกันหรือว่ากลุ่มคนที่ร่างหลักสูตรคนละกลุ่มกันก็เรียกคนละอย่างแล้วก็สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต Master of Health Studies ครับค่ะสำหรับศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการศึกษาแบบบูรณาการนะคะ Master of Arts in Integrated Studies วิชาที่เปิดสอนมีอาทิการพัฒนาชุมชนหรือ Community Development ทัศนคติในองค์กรหรือ Organizational Perspectives ค่ะครับแล้วการวางแผนและการดำเนินการสำหรับการเปลี่ยนแปลงชุมชนนะครับ Planning and Action for Community Changeโครงงานการศึกษาแบบบูรณาการ Integrated Studies Project เป็นต้นครับสำหรับการศึกษาทางไกลมหาบัณฑิตหรือ Master of Distance Education นะคะวิชาที่เปิดสอนอาทิความรู้เบื้องต้นด้านการศึกษาทางไกลและการฝึกอบรม Introduction to Distance Education and Training ค่ะครับแล้วก็พื้นฐานการศึกษาผู้ใหญ่ครับ Foundations of Adult Education แล้วก็การสอนแบบออนไลน์ในการศึกษาทางไกลและการฝึกอบรมOnline Teaching in Distance Education and Training อันนี้ก็เป็นเรื่องของออนไลน์นะครับหลักสูตรรวมหมดของเป็น Distance Education เป็นการศึกษาทางไกลแต่ก็มีวิชาที่เกี่ยวกับ e-learning ด้วยนะครับแล้วก็มีวิทยานิพนธ์ครับเป็นต้นครับค่ะสำหรับวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศนะคะ Master of Science in Information Systemsวิชาที่เปิดสอนอาทิการจัดการสารสนเทศสำหรับองค์กร Enterprise Information Management หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรหรือ Enterprise Computer Networks ค่ะครับแล้วก็การวิเคราะห์การจำลองและการออกแบบนะครับ Analysis Modeling and Design แล้วการจัดการโครงงานสำหรับระบบสารสนเทศ Project Management for Information System เป็นต้นครับมาดูสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตนะ Master of Health Studies วิชาที่เปิดสอนอาทิปรัชญาพื้นฐานของระบบสาธารณสุขหรือ Philosophical Foundations of Health Systems ความเป็นผู้นำด้านสาธารณสุขนะ Leadership in Healthcare ค่ะทฤษฎีองค์กร Organizational Theory การสอนและการเรียนรู้ด้านคลินิก Clinical Teaching and Learning การสัมมนาโครงงาน Project Seminar เป็นต้นครับค่ะระดับปริญญาเอกนะคะหลักสูตรที่เปิดสอนมี1หลักสูตรคือศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาการศึกษาทางไกลหรือ Doctor of Education in Distance Education ค่ะครับวิชาที่เปิดสอนก็มีอาทิการวิจัยด้านการศึกษาทางไกล Research in Distance Education การสอนและการเรียนรู้ด้านการศึกษาทางไกล Teaching and Learning in Distance Education ครับค่ะแล้วยังมีความเป็นผู้นำและการจัดการโครงการด้านการศึกษาทางไกลนะคะ Leadership and Project Management in Distance Education และการสัมมนาวิจัย Research Seminar เป็นต้นค่ะทีนี้มาดูค่าเราเรียนนะครับก็จะแบ่งเป็นค่าเราเรียนระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทแล้วก็ระดับปริญญาเอกครับค่ะมาดูที่ค่าเราเรียนระดับปริญญาตรีนะคะอาทิศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาประวัติศาสตร์และศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขามนุษยวิทยาค่ะครับก็มาดูที่ศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศนะครับนักศึกษาที่เป็นชาวแคนาเดียนนะครับก็ชำระค่าเราเรียน 7,683 เหรียญต้องมีเศษด้วยนะครับซึ่งเป็นเหรียญแคนาดาต่อหลักสูตรก็ประมาณ 238,000 บาทต่อหลักสูตรครับส่วนนักศึกษานานาชาติครับเช่นคนไทยคนต่างชาติอื่นๆนะครับก็จะต้องชำระสูงกว่าชาวแคนาเดียนคือชำระ 11,492 เหรียญครับต่อหลักสูตรก็ประมาณ 356,000 บาทต่อหลักสูตรครับ
ค่ะศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาประวัติศาสตร์นะคะนักศึกษาชาวแคนาเดียนต้องชำระค่าเล่าเรียน7,092เหรียญแคนาดาต่อหลักสูตรหรือประมาณ220,000บาทต่อหลักสูตรส่วนนักศึกษานานาชาติต้องชำระค่าเล่าเรียน1,608เหรียญแคนาดาต่อหลักสูตรหรือประมาณ329,000บาทต่อหลักสูตรค่ะครับมาดูศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขามนุษยวิทยานะครับชาวแคนาเดียนก็ชำระค่าเล่าเรียน 6,501 เหรียญแคนาดาต่อหลักสูตรหรือประมาณ 220,000 บาทต่อหลักสูตรนะครับส่วนนักศึกษาต่างชาตินะครับก็ชำระมากขึ้นหน่อยนึงเป็น 9,724 เหรียญแคนาเดียนต่อหลักสูตรหรือประมาณ 300,000 บาทต่อหลักสูตรครับค่ะสำหรับค่าเล่าเรียนระดับปริญญาโทนะคะจะกล่าวถึงศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการศึกษาแบบบูรณาการและการศึกษาทางไกลมหาบัณฑิตค่ะวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศแล้วก็สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตครับค่ะมาดูที่ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการศึกษาแบบบูรณาการนะคะนักศึกษาชาวแคนาเดียนต้องชำระค่าเล่าเรียน 12,650 เหรียญแคนาดาต่อหลักสูตรหรือประมาณ 392,000 บาทต่อหลักสูตรค่ะครับถ้าเป็นนักศึกษานานาชาตินะครับก็จะเป็น 14,850 เหรียญต่อหลักสูตรหรือประมาณ 460,000 บาทต่อหลักสูตรครับค่ะการศึกษาทางไกลมหาบัณฑิตนะคะนักศึกษาชาวแคนาเดียนต้องชำระค่าเล่าเรียน 18,200 เหรียญแคนาดาต่อหลักสูตรหรือประมาณ 564,000 บาทต่อหลักสูตรนักศึกษานานาชาติต้องชำระค่าเล่าเรียน 19,600 เหรียญแคนาดาต่อหลักสูตรหรือประมาณ 607,600 บาทต่อหลักสูตรค่ะครับมาดูวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศนะครับถ้าเป็นชาวแคนาเดียนนะครับก็ 17,550 เหรียญต่อหลักสูตรหรือประมาณ 554,000 บาทต่อหลักสูตรถ้าเป็นนักศึกษานานาชาตินะครับค่าเรียนก็เป็น 21,150 เหรียญนะครับต่อหลักสูตรหรือประมาณ 625,000 บาทต่อหลักสูตรครับค่ะสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะนักศึกษาชาวแคนาเดียนต้องชำระค่าเล่าเรียน 11,275 เหรียญแคนาดาต่อหลักสูตรหรือประมาณ 350,000 บาทต่อหลักสูตรสำหรับนักศึกษานานาชาติต้องชำระค่าเล่าเรียน 13,475 เหรียญแคนาดาต่อหลักสูตรหรือประมาณ 418,000 บาทต่อหลักสูตรค่ะครับมาดูค่าเล่าเรียนระดับปริญญาเอกนะครับหลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาการศึกษาทางไกลนะครับนักศึกษาก็ต้องชำระค่าเล่าเรียน 41,000 เหรียญแคนาดาต่อหลักสูตรหรือประมาณ 1,271,000 บาทต่อหลักสูตรครับค่ะมาดูหัวข้อ 2.5 นะคะข่าวและเหตุการณ์สำคัญ13สิงหาคมพ.ศ. 2550นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอาตาบัสกาได้รับทุนการศึกษาจากคณะกรรมการการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของแคนาดาหรือ SSHRC นะคะ Social Science and Humanities Research Council of Canada ค่ะครับนอกจากจะรับรองโดยมหาวิทยาลัยเองโดยประเทศนะครับเขาก็ยังมีหน่วยงานที่มาดูแลเรื่องทุนด้วยนะครับแล้วก็ผลประกอบการนะครับพ.ศ. 2549นะครับอาทาบัสกามีรายได้รวม80ล้านเหรียญแคนาดาหรือประมาณ 2,480 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่าย71ล้านเหรียญแคนาดาหรือประมาณ 2,200 ล้านบาทครับค่ะมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย8ล้านเหรียญแคนาดาหรือประมาณ250ล้านบาทค่ะครับแล้วก็พ.ศ. 2550นะครับอาทาบัสกาก็มีรายได้รวม88ล้านเหรียญแคนาดาหรือประมาณ 2,700 ล้านบาทมีค่าใช้จ่ายรวม82ล้านเหรียญแคนาดาหรือประมาณ 2,500 ล้านบาทครับค่ะมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย7ล้านเหรียญแคนาดาหรือประมาณ220ล้านบาทค่ะมาดูมหาวิทยาลัยต่อไปนะครับ Memorial แห่ง Newfoundland นะครับ Memorial University of Newfoundland ก็จะแยกเป็นประวัติความเป็นมาการรับรองมาตรฐานหลักสูตรที่เปิดสอนแบบ e-learning ค่าเราเรียนข่าวและเหตุการณ์สำคัญแล้วก็ผลประกอบการครับค่ะมาดูประวัติความเป็นมาก่อนนะคะ15กันยายนพ.ศ. 2468ก่อตั้งวิทยาลัย Memorial หรือ Memorial College มีจอห์นลุยส์พาร์ตันเป็นอธิการบดีคนแรกค่ะครับแล้วก็2482นะครับรัฐบาลก็ยกฐานะจากวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยโดยใช้ชื่อว่ามหาวิทยาลัย Memorial แห่ง Newfoundland Memorial University of Newfoundland ครับ
ค่ะพ.ศ. 2510นะคะมหาวิทยาลัยเมโมเรียลแห่งนิวฟาวแลนด์ได้จัดตั้งศูนย์การศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีการศึกษาซึ่งต่อมาได้เปิดสอนแบบ e-learning โดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้นะคะหรือ LMS Learning Management System ค่ะครับ Learning Management System ก็เป็นคำทั่วๆไปนะครับซึ่งใครๆก็ใช้กันตอนหลังก็มี Content Management System ด้วยแล้วก็มีCLMS ด้วยทั้ง Content ทั้ง Learning ด้วยก็ได้นะครับสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองเซนต์จอห์นครับรัฐนิวฟาวแลนด์และลาบราดอร์เขาตั้งชื่อรัฐเขาเป็นนิวฟาวแลนด์แอนด์ลาบราดอร์ครับแล้วก็มีแอ็กเซลไมเซนเป็นอธิการบดีจอห์นครอสบี้เป็นประธานสภามหาวิทยาลัยครับค่ะณพ.ศ. 2550มีนักศึกษาประมาณ 17,500 คนมีอาจารย์เจ้าหน้าที่ 2,300 คนติดอันดับ1ใน5ของมหาวิทยาลัยในแคนาดาและเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในนิวฟาวแลนด์ค่ะกลับมาดูการรับรองมาตรฐานนะครับหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจนะครับรับการรับรองมาตรฐานจากสมาคมพัฒนาวิทยาลัยด้านธุรกิจหรือ AACSB ครับ Association to AdvanceCollegiate School of Business ครับค่ะหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะได้รับการรับรองมาตรฐานจากสภาการรับรองวิทยาฐานะด้านวิศวกรรมศาสตร์แคนาดาหรือ CEAB นะ Canadian Engineering Accreditation Board ค่ะครับแล้วก็หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเภสัชกรรมก็ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสภาการรับรองวิทยาฐานะของเภสัชกรรมแคนาดาหรือ CCAP นะครับ Canadian Council for Accreditation for Pharmacy Programs ครับค่ะหัวข้อ 3.3 นะคะหลักสูตรที่เปิดสอนแบบ e-learning ได้เปิดสอนหลักสูตรแบบ e-learning ระดับต่างๆนะคะที่ระดับประกาศนียบัตรระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกค่ะครับระดับประกาศนียบัตรก็มีหลักสูตรที่เปิดสอนอาทิประกาศนียบัตรสาขาอาชญากรรมวิทยานะครับ Certificate of Criminology ประกาศนียบัตรสาขาการบริหารเทศบาลครับ Certificate in Municipal Administration ค่ะแล้วมีประกาศนียบัตรสาขาบริหารธุรกิจนะคะ Certificate in Business Administration ค่ะครับมาดูประกาศนียบัตรสาขาอาชญากรรมวิทยานะครับ Certificate in Criminology วิชาที่เปิดสอนก็มีอาทิกระบวนการยุติธรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิด Criminal Justice and Correction หลักสังคมวิทยา Principle of Sociology ครับค่ะและมีนิติมนุษยวิทยานะคะ Forensic Anthropology รัฐศาสตร์เบื้องต้น Introduction to Politics และทัศนคติและการรับรู้ทางสังคม Attitudes and Social Cognition เป็นต้นค่ะครับมาดูประกาศนียบัตรสาขาการบริหารเทศบาลนะครับ Certificate in Municipal Administration วิชาที่เปิดสอนก็มีอาทิการบริหารการเงินเทศบาล Municipal Financial Administration แล้วกฎหมายเทศบาล Municipal Law ค่ะและมีการวางแผนเทศบาลและชุมชนนะคะ Municipal Planning and Community รัฐบาลท้องถิ่นเบื้องต้นเป็น Introduction to Local Government เป็นต้นค่ะมาดูประกาศนียบัตรสาขาบริหารธุรกิจนะครับ Certificate in Business Administration วิชาที่เปิดสอนก็มีหลักการบัญชีนะครับ Accounting หลักการตลาด Marketing กฎหมายธุรกิจ Business Law เป็นต้นครับค่ะระดับปริญญาตรีนะคะหลักสูตรที่เปิดสอนอาทิวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือ Bachelor of Science in Environmental Science ค่ะครับแล้วก็หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีต่อนะครับก็มีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปครับ Bachelor of Science in General Science ศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาจิตวิทยา Bachelor of Arts in Psychology ศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาภาษาศาสตร์ Bachelor of Arts in Linguisticsมาดูวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะคะ Bachelor of Science in Environmental Science วิชาที่เปิดสอนอาทิชีววิทยาสิ่งแวดล้อมหรือ Environmental Biologyเคมีสิ่งแวดล้อมหรือ environmental chemistry เป็นต้นค่ะครับวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะครับ Bachelor of Science in General Science วิชาที่เปิดสอนก็มีเช่นคณิตศาสตร์ชีววิทยาเคมี physics เป็นต้นครับค่ะสำหรับศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาจิตวิทยานะคะ Bachelor of Arts in Psychology วิชาที่เปิดสอนอาทิจิตวิทยาสังคมหรือ Social Psychologyจิตวิทยาครอบครัวหรือ Family Psychology และประสาทวิทยา Neuroscience ค่ะครับศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาภาษาศาสตร์นะครับ Bachelor Arts in Linguistics วิชาที่เปิดสอนก็มีอาทิการสื่อสารทางภาษา
language communication ประวัติศาสตร์ทางภาษา historical linguistics สัตวศาสตร์phonetics ภาษาสังคม social linguistics เป็นต้นครับค่ะสำหรับระดับปริญญาโทนะคะหลักสูตรที่เปิดสอนอาทิวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการแพทย์หรือ Master of Science in Medicine 2คือวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการประมงนะคะ Master of Science in Marine ค่ะครับแล้วก็ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ครับ Master of Arts in Economics ค่ะมาเริ่มที่วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการแพทย์นะคะ Master of Science in Medicine สาขาที่เปิดสอนอาทิภูมิคุ้มกันวิทยานะคะ Immunology พันธุศาสตร์มนุษย์ Human Genetics และหัวใจและหลอดเลือดและไตวิทยา Cardiovascular and Renal Sciences เป็นต้นค่ะครับวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการประมงนะครับ Master of Science in Marine วิชาที่เปิดสอนก็มีอาทินิเวศวิทยาการประมง Fishery Ecologyนโยบายการประมง Fisheries Policy เศรษฐศาสตร์การประมง Fishery Economics เป็นต้นครับค่ะศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์นะคะ Master of Arts in Economics วิชาที่เปิดสอนอาทิภาษีอากรหรือ Taxation ค่าใช้จ่ายสาธารณะหรือ Public Expenditure และงบประมาณสมาพันธรัฐนะคะ Fiscal Federalism ค่ะครับมาดูระดับปริญญาเอกนะครับหลักสูตรที่เปิดสอนก็มีอาทิดุษฎีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมมหาสมุทรและการต่อเรือนะครับ Doctor of Philosophy in Ocean and Naval Architectural Engineering ครับแล้วก็ดุษฎีบัณฑิตสาขาชีวเคมี Doctor of Philosophy in Biochemistry ครับค่ะมาดูที่ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมมหาสมุทรและการต่อเรือนะคะ Doctor of Philosophy in Ocean and NavalArchitectural Engineering วิชาที่เปิดสอนมีโครงสร้างมหาสมุทรหรือ Ocean Structures ความปลอดภัยทางทะเลหรือ Marine Safety เป็นต้นค่ะครับแล้วก็สาขาชีวเคมีนะครับ Doctor Philosophy in Biochemistry วิชาที่เปิดสอนก็มีอาทิชีวเคมีสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยานะครับ Environmental Biochemistry and Toxicology ชีวเคมีทางอาหารNutritional Biochemistry เป็นต้นครับค่ะสำหรับค่าเล่าเรียนนะคะก็จะกล่าวถึงค่าเล่าเรียนระดับประกาศนียบัตรระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกค่ะครับค่าเล่าเรียนระดับประกาศนียบัตรนะครับนักศึกษาชาวแคนาเดียนก็ชำระ323เหรียญแคนาดาต่อหน่วยกิตแบบทวิภาคนะครับเซมิสเตอร์หรือประมาณ 10,000 บาทต่อหน่วยกิตแบบทวิภาคครับค่ะนักศึกษานานาชาติชำระค่าเล่าเรียน420เหรียญแคนาดาต่อหน่วยกิตแบบทวิภาคหรือประมาณ 13,000 บาทต่อหน่วยกิตแบบทวิภาคค่ะครับค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรีนะครับนักศึกษาชาวแคนาเดียนก็ชำระ486เหรียญแคนาดาต่อหน่วยกิตแบบทวิภาคหรือประมาณ 15,000 บาทต่อหน่วยกิตแบบทวิภาคครับค่ะนักศึกษานานาชาติต้องชำระค่าเล่าเรียน632เหรียญแคนาดาต่อหน่วยกิตแบบทวิภาคหรือประมาณ 20,000 บาทต่อหน่วยกิตแบบทวิภาคค่ะครับหน่วยกิตละ 20,000 บาทนะครับที่ A-BAC ถูกกว่าเยอะนะครับที่เมืองไทยถูกกว่าเยอะเพราะฉะนั้นคนไทยก็ไม่น่าจะไปเรียนที่แคนาดานะครับน่าจะมาเรียนที่เมืองไทยไปดูค่าเราเรียนระดับปริญญาโทนะครับมหาบัณฑิตทั่วไปแล้วก็วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการแพทย์ค่ะสำหรับมหาบัณฑิตทั่วไปนะคะนักศึกษาชาวแคนาเดียนต้องชำระค่าเล่าเรียน733เหรียญแคนาดาต่อหน่วยกิตแบบทวิภาคหรือประมาณ 23,000 บาทต่อหน่วยกิตแบบทวิภาคค่ะนักศึกษานานาชาติก็ต้องชำระค่าเรียน953เหรียญแคนาดาต่อหน่วยกิตแบบทวิภาคหรือประมาณ 30,000 บาทต่อหน่วยกิตแบบทวิภาคครับค่ะวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการแพทย์นะคะนักศึกษาชาวแคนาเดียนและนักศึกษานานาชาติต้องชำระค่าเล่าเรียน 2,000 เหรียญแคนาดาต่อหน่วยกิตแบบทวิภาคหรือประมาณ 62,000 บาทต่อหน่วยกิตแบบทวิภาคค่ะค่าเล่าเรียนระดับปริญญาเอกนะครับนักศึกษาชาวแคนาเดียนก็ชำระ911เหรียญแคนาดาต่อหน่วยกิตแบบทวิภาคหรือประมาณ 28,000 บาทต่อหน่วยกิตแบบทวิภาคครับค่ะนักศึกษานานาชาติต้องชำระค่าเล่าเรียน 1,183 เหรียญแคนาดาต่อหน่วยกิตแบบทวิภาคหรือประมาณ 37,000 บาทต่อหน่วยกิตแบบทวิภาคค่ะครับแล้วก็ข่าวและเหตุการณ์สำคัญนะครับ17สิงหาคม2550ศูนย์การศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีการศึกษาก็จัดระบบการยื่นคำร้องให้แก่นักศึกษาทางไกลเมื่อนักศึกษามีคำร้องอะไรเป็นพิเศษมหาวิทยาลัยก็พยายามตอบทันทีตามความต้องการของนักศึกษาครับค่ะ10ตุลาคม2550นะคะสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย Memorial แห่ง Newfoundland
จัดกิจกรรมแนวการศึกษาต่อและอาชีพโดยหน่วยงานในภาคธุรกิจต่างๆกว่า140หน่วยงานเข้าร่วมงานในครั้งนี้ค่ะผลประกอบการนะครับพ.ศ. 2547มหาวิทยาลัยเมมโมเรียลแห่งนิวฟาวแลนด์มีรายได้รวม322ล้านเหรียญแคนาดาหรือประมาณ 10,000 ล้านบาทนะครับขาดทุนครับขาดทุน 24.8 ล้านเหรียญแคนาดาหรือประมาณ770ล้านบาทครับค่ะพ.ศ. 2548มหาวิทยาลัยเมมโมเรียลแห่งนิวฟาวแลนด์ได้รายได้รวม337ล้านเหรียญแคนาดาหรือประมาณ 15,000 ล้านบาทนะคะมีกำไรสุทธิ 545,000 เหรียญแคนาดาหรือประมาณ17ล้านบาทค่ะครับกำไรนิดเดียวแต่ก็ยังดีนะครับที่ได้กำไรแทนที่จะขาดทุนแล้วก็พ.ศ. 2549มหาวิทยาลัยเมมโมเรียลแห่งนิวฟาวแลนด์มีรายได้รวม372เหรียญแคนาดาล้านเหรียญแคนาดานะครับหรือประมาณ 11,500 ล้านบาทมีกำไรสุทธิ 3.4 ล้านเหรียญแคนาดาหรือประมาณ110ล้านบาทครับค่ะมาดูหัวข้อที่4นะคะมหาวิทยาลัย Royal Lords หรือ Royal Lords University นะคะจะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาการรับรองมาตรฐานหลักสูตรที่เปิดสอนแบบ e-learning ค่าเรียนข่าวและเหตุการณ์สำคัญและผลประกอบการค่ะครับประวัติความเป็นมานะครับก็ตั้งเมื่อพ.ศ. 2538อยู่ที่เมืองวิกตอเรียรัฐบริติชโคลัมเบียครับค่ะและณพ.ศ. 2550นะคะบ๊อบสเกเน่เป็นประธานสภามหาวิทยาลัยและดร.อัลเลนอาร์คาฮูนะคะเป็นอธิการบดีค่ะก่อนพ.ศ. 2449นะครับบริเวณมหาวิทยาลัยรอยัลโรดนะครับเป็นพื้นที่เกษตรกรรมของผู้อพยพมาจากยุโรปครับพ.ศ. 2449นะครับเจมส์ดุนชิมเมอร์นักธุรกิจถ่านหินและนักการเมืองซื้อพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครับค่ะพ.ศ. 2483นะคะรัฐบาลแคนาดายึดสิ่งก่อสร้างและที่ดินเพื่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมนาวิกโยธินศูนย์อบรมนาวิกโยธินต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยการทหาร Royal Roads หรือ Royal Roads Military College ค่ะครับแล้วก็2538นะครับวิทยาลัยการทหาร Royal Roads ก็ปิดตัวลงและรัฐบาลแห่งรัฐบริติชโคลัมเบียก็เข้าไปเช่าที่ดินและอาคารสถานที่จัดงานต่างๆต่อไปครับค่ะมหาวิทยาลัย Royal Road นะคะเช่าพื้นที่จากกระทรวงกลาโหมในราคา1เหรียญแคนาดาต่อปีหรือประมาณ31บาทต่อปีค่ะครับเป็นเช่าไปอย่างนั้นเพื่อให้มันมีสัญญาเช่าแทนที่จะยกให้เฉยๆนะครับเพราะว่าที่ตั้งเยอะแยะคิดแค่31บาทต่อปีเท่านั้นเองแล้วก็การรับรองมาตรฐานนะครับมหาวิทยาลัยรอยัลโรดได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสถาบันรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุดมศึกษาแห่งรัฐบริติชโคลัมเบียนะครับ Ministry of Advanced Education British Columbia ครับค่ะรัฐBritish Columbia ออกกฎหมายนะคะ Royal Road University Act ให้มหาวิทยาลัย Royal Road เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐค่ะแล้วก็เป็นสมาชิกของสมาคมวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในแคนาดานะครับmember of institution of the association of university and college เป็นสมาชิกของสมาคมมหาวิทยาลัยในเครือจักรภพครับ member of institution of association of commonwealth universities ครับค่ะหลักสูตรที่เปิดสอนแบบ e-learning นะคะเปิดสอนหลักสูตรแบบ e-learning ระดับต่างๆอาทิระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทค่ะครับแล้วก็ระดับปริญญาตรีนะครับหลักสูตรที่เปิดสอนก็มีอาทิวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมBachelor of Science in Environmental Management ค่ะและยังมีศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาการจัดการโรงแรมนานาชาตินะคะ Bachelor of Arts in International Hotel Management ศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาการสื่อสารประยุกต์ Bachelor of Arts in Applied Communication ค่ะครับมาดูวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือ Bachelor of Science in Environmental Management นะครับวิชาที่เปิดสอนก็มีเช่นเคมีสิ่งแวดล้อม Environmental Chemistry สถิติจุลชีววิทยานะครับ Microbiology เป็นต้นครับค่ะศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาการจัดการโรงแรมนานาชาตินะคะ Bachelor of Arts in International Hotel Managementวิชาที่เปิดสอนอาทิการจัดการโรงแรมนานาชาติหรือ International Hotel Management การวิเคราะห์อุตสาหกรรม Industry Analysis ค่ะครับแล้วการจัดการด้านอาหารและเครื่องดื่มนะครับF&B Food and Beverage Management เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโรงแรม IT for Hotel Management ไม่ใช่ IT นะครับ IT นี่ Information Technology ครับเป็นต้นครับ
ค่ะสำหรับศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาการสื่อสารประยุกต์นะคะ Bachelor of Arts in Applied Communication วิชาที่เปิดสอนมีอาทิการสื่อสารประยุกต์เบื้องต้นหรือ Introduction to Applied Communication มีประวัติการสื่อสารหรือ History of Communication ค่ะครับการสื่อสารแบบดิจิทัลนะครับ Digital Communication การติดต่อสื่อสารทั่วโลก Global Communicationการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ Advertising and Public Relations แล้วก็วิธีการวิจัย Research Method เป็นต้นครับค่ะมาดูระดับปริญญาโทนะคะหลักสูตรที่เปิดสอนอาทิวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ Master of Science in Environmental and Management ค่ะศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการเรียนรู้และเทคโนโลยีนะครับ Master of Art in Learning and Technology ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการวิเคราะห์ความขัดแย้งและการจัดการMaster of Arts in Conflict Analysis and Management ครับค่ะวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสิ่งแวดล้อมและการจัดการนะคะ Master of Science in Environmental and Management วิชาที่เปิดสอนอาทิระบบนิเวศศาสตร์และการจัดการ Ecosystem Science and Management ค่ะครับแล้วก็เศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจนะครับ Economics for Decision Making การพัฒนาแบบยั่งยืนและระบบการจัดการ Sustainable Development and Governanceการวิจัยและการวิเคราะห์ research and analysis เป็นต้นครับค่ะศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการเรียนรู้และเทคโนโลยีนะคะ Master of Arts in Learning and Technology วิชาที่เปิดสอนอาทิทฤษฎีการเรียนรู้ Learning Theory นะคะการวิจัยเบื้องต้นหรือ Introduction to Research เป็นต้นค่ะครับแล้วก็ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการวิเคราะห์ความขัดแย้งและการจัดการนะครับ Master of Arts inConflict Analysis and Management ครับวิชาที่เปิดสอนก็มีอาทิความรู้เบื้องต้นด้านทฤษฎีการวิเคราะห์ความขัดแย้ง Introduction to the Theory of Conflict Analysis ค่ะและยังมีโครงร่างทางกฎหมายเพื่อการจัดการความขัดแย้งนะคะ The Legal Framework for Conflict Management โครงร่างทางกฎหมายเพื่อการจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม The Legal Framework for Environmental Conflict Management ค่ะค่าเราเรียนนะครับก็มาดูระดับปริญญาตรีแล้วก็ระดับปริญญาโทค่ะมาเริ่มที่ระดับปริญญาตรีนะคะที่วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาการจัดการโรงแรมนานาชาติและศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาการสื่อสารประยุกต์ค่ะครับก็มาดูที่วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าเป็นนักศึกษาชาวแคนาเดียนก็จะเสีย 13,900 เหรียญนะครับต่อหลักสูตรหรือประมาณ 430,000 บาทต่อหลักสูตรนะครับถ้าเป็นนักศึกษานานาชาติก็จะต้องเสีย 27,800 เหรียญแคนาเดียนนะครับต่อหลักสูตรหรือประมาณ 861,000 บาทต่อหลักสูตรครับค่ะศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาการจัดการโรงแรมนานาชาตินะคะนักศึกษาชาวแคนาเดียนต้องชำระค่าเรียน 12,000 เหรียญแคนาดาต่อหลักสูตรหรือประมาณ 370,000 บาทต่อหลักสูตรค่ะครับถ้าเป็นชาวต่างชาตินะครับก็ต้องชำระค่าเรียน 24,000 เหรียญต่อหลักสูตรหรือประมาณ 744,000 บาทต่อหลักสูตรครับค่ะศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาการสื่อสารประยุกต์นะคะนักศึกษาชาวแคนาเดียนต้องชำระค่าเรียน 13,300 เหรียญแคนาดาต่อหลักสูตรหรือประมาณ 410,000 บาทต่อหลักสูตรสำหรับนักศึกษานานาชาติต้องชำระค่าเรียน 26,500 เหรียญแคนาดาต่อหลักสูตรหรือประมาณ 821,000 บาทต่อหลักสูตรค่ะครับค่าเราเรียนระดับปริญญาโทนะครับก็มีอาทิวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสิ่งแวดล้อมและการจัดการวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการเรียนรู้และเทคโนโลยีครับค่ะวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะสาขาสิ่งแวดล้อมและการจัดการนักศึกษาชาวแคนาเดียนชำระค่าเราเรียน 20,000 เหรียญแคนาดาต่อหลักสูตรหรือประมาณ 620,000 บาทต่อหลักสูตรค่ะครับแล้วก็นักศึกษานานาชาติก็ต้องชำระ 30,000 เหรียญแคนาเดียนต่อหลักสูตรหรือประมาณเกือบล้านนะครับ 930,000 บาทต่อหลักสูตรครับค่ะศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการเรียนรู้และเทคโนโลยีนะคะนักศึกษาชาวแคนาเดียนต้องชำระค่าเล่าเรียน 19,600 เหรียญแคนาดาต่อหลักสูตรหรือประมาณ 607,000 บาทต่อหลักสูตรค่ะครับแล้วก็นักศึกษานานาชาติก็ต้องชำระค่าเรียน 29,000 เหรียญแคนาเดียนต่อหลักสูตรนะครับหรือประมาณ 911,000 บาทต่อหลักสูตรครับค่ะมาดูที่ข่าวและเหตุการณ์สำคัญนะคะ15สิงหาคม2550มหาวิทยาลัย Royal Road เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการโรงแรมนานาชาติเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวค่ะค
ครับแล้วก็สิงหาคมนะครับวันที่28 2550องค์กรอาชีพด้านสิ่งแวดล้อมของแคนาดานะครับ Environmental Careers Organization และมหาวิทยาลัยรอยัลโรดก็ร่วมมือช่วยเหลือศูนย์การศึกษาแคนาดาเพื่อเปิดศูนย์ออนไลน์ให้กับผู้อพยพที่จะเข้าไปทำงานในแคนาดาครับค่ะ30สิงหาคม2550คณะการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรมของมหาวิทยาลัยรอยัลโรดเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตระยะสั้นนะคะ6เดือนสาขาการจัดการการท่องเที่ยวให้กับผู้จัดการและผู้บริหารด้านการท่องเที่ยวเป็นต้นค่ะครับผลประกอบการนะครับพ.ศ. 2549 49นะครับมหาวิทยาลัยรอยัลโรดมีรายได้รวม45ล้านเหรียญแคนาเดียนหรือประมาณ 1,400 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายรวม43เหรียญแคนาเดียนนะครับหรือประมาณ 1,300 ล้านบาทครับค่ะมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย2ล้านเหรียญแคนาดาหรือประมาณ62ล้านบาทค่ะครับแล้วก็ถึงพ.ศ. 2550นะครับมหาวิทยาลัยรอยัลโรดมีรายได้รวม46ล้านเหรียญแคนาเดียนหรือประมาณ 1,420 ล้านบาทค่าใช้จ่ายก็44ล้านเหรียญแคนาเดียนหรือประมาณ 1,360 ล้านบาทครับค่ะมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย2ล้านเหรียญแคนาดาหรือประมาณ62ล้านบาทค่ะครับมาดูมหาวิทยาลัยแมนิโทบ้านะครับประวัติความเป็นมาการรับรองมาตรฐานหลักสูตรที่เปิดสอนแบบ e-learning ค่าเราเรียนข่าวและเหตุการณ์สำคัญแล้วก็ผลประกอบการครับค่ะมาดูประวัติความเป็นมานะคะก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2420โดยรวมวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว3วิทยาลัยคือวิทยาลัยเซนต์โบนิเฟสนะคะวิทยาลัยเซนต์จอห์นและวิทยาลัยแมนิโทบาค่ะครับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในแคนาดาตะวันตกนะครับตั้งอยู่ที่เมืองวินิเพ็กก็เป็นเมืองหลวงของรัฐแมนิโทบาในแคนาดานะครับถึงพ.ศ. 2550นะครับก็มีด็อกเตอร์อีโมกเจอีเซตมารีนะครับเป็นอธิการบดีและประธานสภามหาวิทยาลัยด้วยครับค่ะพ.ศ. 2443นะคะรัฐแมนิโทบาแก้กฎหมายมหาวิทยาลัยเพื่อให้มหาวิทยาลัยแมนิโทบาดำเนินการเรียนการสอนพ.ศ. 2447ใช้อาคารหลังหนึ่งกลางเมืองวินิเพ็กเปิดสอนโดยมีอาจารย์ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ทั้ง6คนค่ะมีอาจารย์แค่6คนนะครับ2447นักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดซะด้วยแล้วก็พ.ศ. 2463ก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในรัฐแมนิโทบาและรัฐอัลเบอร์ตาและเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่เป็นอันดับ5ของแคนาดาด้วยครับค่ะพ.ศ. 2463มีนักศึกษา 2,013 คนและมีอาจารย์เจ้าหน้าที่184คนค่ะครับก็นิดเดียวนะครับนักศึกษาแค่ 2,000 คนอาจารย์ก็เกือบ200นะครับแล้วก็พ.ศ. 2547ถึง2548มหาวิทยาลัยแมนิโทบาก็ได้รับทุนวิจัยกว่า111ล้านเหรียญแคนาดานะครับหรือประมาณ 3,700 ล้านบาทถึงพ.ศ. 2510มหาวิทยาลัยแมนิโทบาก็มีตำแหน่งนักวิจัย48ตำแหน่งครับค่ะถึงพ.ศ. 2550มีนักศึกษาประมาณ 30,000 คนโดยแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 24,542 คนและระดับบัณฑิตศึกษา 3,332 คนค่ะครับมาดูการรับรองมาตรฐานนะครับ 2547หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับ Master Architecture Program ของมหาวิทยาลัยแมนิโทบาได้รับการรับรองมาตรฐานโดยคณะกรรมการรับรองมาตรฐานสถาปัตยกรรมของแคนาดานะครับหรือ CACB นะครับ Canadian Architectural Certification Board ครับค่ะมาดูหลักสูตรที่เปิดสอนแบบ e-learning นะคะเปิดสอนหลักสูตรแบบ e-learning ระดับต่างๆอาทิระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทค่ะครับระดับปริญญาตรีก็มีหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาจิตวิทยา Bachelor of Arts in Psychologyวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเคมี Bachelor of Science in Chemistry ค่ะศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาจิตวิทยานะคะ Bachelor of Arts in Psychology ก็มีวิชาที่เปิดสอนที่จิตวิทยาเบื้องต้นหรือ Introduction to Psychology การวิจัยด้านจิตวิทยาการรับรู้นะคะ Research in Cognitive Psychology เป็นต้นค่ะครับวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเคมีนะครับ Bachelor of Science in Chemistry นะครับวิชาที่เปิดสอนก็มีอาทิโครงสร้างและการจำลองด้านเคมีStructure and Modeling in Chemistry แล้วก็ Calculus เบื้องต้นนะครับ Introduction to Calculus เป็นต้นครับค่ะระดับปริญญาโทนะคะหลักสูตรที่เปิดสอนอาทิวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือ Master of Science in Computer Science ค่ะครับแล้วก็ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาหลักสูตรการสอนและการเรียนรู้
Master of Education in Curriculum Teaching and Learning ครับค่ะวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์นะคะ Master of Science in Computer Science มีวิชาที่เปิดสอนอาทิทฤษฎีรหัสลับหรือ Coding Theory ระบบฐานข้อมูลแบบกระจายนะคะ Distributed Database Systems เป็นต้นค่ะครับศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาหลักสูตรการสอนและการเรียนรู้นะครับ Master of Education in Curriculum Teaching and Learning นะครับวิชาที่เปิดสอนก็มีเช่นความรู้เบื้องต้นด้านการวิจัยการศึกษา Introduction to Educational Research ครับค่ะและยังมีการวิจัยแบบดั้งเดิมด้านการอ่านนะคะ Classical Research in Reading ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติด้านการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร Theory and Practice of Curriculum Design and Development เป็นต้นค่ะครับมาดูค่าเราเรียนนะครับก็จะดูระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทครับค่ะเริ่มที่ปริญญาตรีนะคะในแต่ละหลักสูตรของระดับปริญญาตรีก็จะคิดค่าเราเรียนที่แตกต่างกันอาทิวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาภูมิศาสตร์กายภาพนักศึกษาก็ต้องชำระค่าเราเรียน 4,000 เหรียญแคนาดาต่อปีหรือประมาณ 124,000 บาทต่อปีค่ะครับศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาการจัดการสันทนาการและการพัฒนาชุมชนนะครับนักศึกษาก็ต้องชำระค่าเราเรียน 3,794 เหรียญแคนาเดียนต่อปีหรือประมาณ 118,000 บาทต่อปีเป็นต้นครับค่ะค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาโทนะคะก็เช่นกันในแต่ละหลักสูตรของปริญญาโทก็จะคิดค่าเล่าเรียนที่ต่างกันที่วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาชีววิทยาช่องปากนักศึกษาต้องชำระค่าเล่าเรียน 8,354 เหรียญแคนาดาต่อหลักสูตรหรือประมาณ 260,000 บาทต่อหลักสูตรค่ะครับก็ไม่แพงนะครับในบางหลักสูตรของเขาปริญญาโทแค่ 200,000 กว่าเท่านั้นเองแล้วก็บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับนักศึกษาก็ต้องชำระค่าเล่าเรียน18,600 เหรียญแคนาเดียนต่อหลักสูตรหรือประมาณ 580,000 บาทต่อหลักสูตรเป็นต้นครับค่ะมาดูข่าวและเหตุการณ์สำคัญนะคะ5กันยายน2550กลุ่มเทคโนโลยีห้องเรียนหรือ Classroom Technology Group ของมหาวิทยาลัยเมนิโทบาได้เปิดตัวระบบการโต้ตอบในห้องเรียนนะคะหรือ CRS เป็น Classroom Response System ที่ชื่อ iClicker ขึ้นมาค่ะครับเป็นชั้นเป็นผู้คลิกนะครับไอคลิกเกอร์อันนี้ก็แล้วแต่ใครจะตั้งอะไรแล้วก็ผลประกอบการนะครับพ.ศ. 2548มหาวิทยาลัยแมนทิโทบ้ามีรายได้รวม362ล้านเหรียญแคนาเดียนหรือประมาณ 11,200 ล้านบาทแล้วก็มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย21ล้านเหรียญแคนาเดียนหรือประมาณ651ล้านบาทครับค่ะพ.ศ. 2549มหาวิทยาลัยแมนิโทบามีรายได้รวม381ล้านเหรียญแคนาดาหรือประมาณ 11,800 ล้านบาทมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย25ล้านเหรียญแคนาดาหรือประมาณ775ล้านบาทค่ะครับมหาวิทยาลัยนิวบรันสวิกนะครับรายต่อไปเราก็จะมาดูประวัติความเป็นมาการรับรองมาตรฐานหลักสูตรที่เปิดสอนแบบ e-learning ค่าเราเรียนข่าวและเหตุการณ์สำคัญแล้วก็ผลประกอบการครับค่ะประวัติความเป็นมานะคะมหาวิทยาลัย New Brunswick หรือ UNB นะคะก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2328ค่ะครับตั้งที่เมืองเฟรเดริกตันแล้วก็พ.ศ. 2507ได้เปิดวิทยาเขตที่เมืองเซนต์จอห์นแล้วก็ถึง2550นะครับริชาร์ดเคอร์รีเป็นประธานสภามหาวิทยาลัยแล้วก็จอห์นแมคลาฟลินเป็นอธิการบดีครับมหาวิทยาลัย New Brunswick นะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนที่เก่าแก่ที่สุดในแคนาดาและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของอเมริกาเหนือค่ะครับพ.ศ. 2394นะครับได้ตั้งหอดาราศาสตร์หรือ Astronomical Observation Observatory นะครับเป็นแห่งแรกครับค่ะพ.ศ. 2463มหาวิทยาลัย New Brunswick เปิดสอน2คณะคือคณะศิลปศาสตร์Faculty of Arts นะคะและคณะวิทยาศาสตร์ Faculty of Science โดยมีหลักสูตรระดับต่างๆอาทิระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทค่ะครับพ.ศ. 2463มีนักศึกษาเพียง177คนมีอาจารย์เจ้าหน้าที่11คนนะครับพ.ศ. 2516ตั้งวิทยาลัยครูหรือ Teacher College ขึ้นมาในมหาวิทยาลัย New Brunswick นะครับซึ่งต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นคณะศึกษาศาสตร์ครับ Faculty of Education ครับค่ะถึงพ.ศ. 2550มีนักศึกษา 12,000 คนและมีอาจารย์เจ้าหน้าที่620คนค่ะการรับรองมาตรฐานนะครับ 2535 ศูนย์วิทยาการและเทคโนโลยีป่าไม้นะครับ Woodside and Technology Center ของมหาวิทยาลัย New Brunswick
ได้รับการรับรองมาตรฐานโดยสภามาตรฐานของแคนาดาหรือ SCC ครับ Standard Council of Canada ครับค่ะหลักสูตรที่เปิดสอนแบบ e-learning นะคะเปิดสอนหลักสูตรแบบ e-learning ระดับต่างๆอาทิระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทค่ะครับระดับปริญญาตรีก็มีหลักสูตรที่เปิดสอนอาทิบริหารธุรกิจบัณฑิตนะครับสาขาการจัดการทรัพยากรบุคคล Bachelor of Business Administration in Human Resource Management ครับค่ะแล้วยังมีนิติศาสตร์บัณฑิตสาขากระบวนการยุติธรรมนะ Bachelor of Law in Criminal Justice ค่ะครับมาดูบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการทรัพยากรบุคคลนะครับ Bachelor of Science in Bachelor of Business Administration นะครับ in Human Resource Management วิชาที่เปิดสอนก็มีอาทิการฝึกอบรมและการพัฒนา Training and Development ค่ะแล้วยังมีการจัดการทรัพยากรบุคคลนะคะ Human Resources Managementแรงงานสัมพันธ์ labor relationship relations นะคะและการวางแผนทรัพยากรบุคคล human resources planning เป็นต้นค่ะมาดูนิติศาสตร์บัณฑิตสาขากระบวนการยุติธรรมนะครับ bachelor of law in criminal justice วิชาที่เปิดสอนก็มีอาทิจิตวิทยาพฤติกรรมอาชญากรนะครับ psychology of criminal behavior แล้วก็การประเมินผลโปรแกรม program evaluation เป็นต้นครับสำหรับระดับปริญญาโทนะคะหลักสูตรที่เปิดสอนอาทิศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการศึกษาผู้ใหญ่ Master of Education in Adult Education และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะคะ Master of Business Administration ค่ะครับของ MBA นะครับก็เป็นตัวยืนคล้ายๆก็เปิด MBA แต่ที่นี่ไปเปิดทาง Adult Education คือการศึกษาผู้ใหญ่ไม่เปิดทาง IT นะครับความจริงหลายๆแห่งเขาจะเปิดMBA กับ IT กันแล้วก็มาดูศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการศึกษาผู้ใหญ่นะครับ Master Education in Adult Education วิชาที่เปิดสอนก็มีอาทิวิธีการและกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนการศึกษาผู้ใหญ่ Method and Strategies for Facilitating Adult Learning ครับค่ะและยังมีการวิจัยเบื้องต้นนะคะ Introduction to Research การศึกษาผู้ใหญ่ Adult Learning เป็นต้นค่ะครับมาดูบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับMaster of Business Administration วิชาที่เปิดสอนก็มีเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์นะครับเมื่อกี้นี้ผมบอกว่าเขาไปเปิดบริหารธุรกิจแต่ว่าไม่เปิด IT ความจริงเขาเอาวิชา IT มาใส่อยู่ในบริหารธุรกิจด้วยนะครับแล้วก็มีวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ Business Data Analysis เป็นต้นครับค่ะมาดูค่าเล่าเรียนนะคะก็จะกล่าวถึงค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทค่ะค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรีนะครับชาวแคนาเดียนก็ชำระ 5,421 เหรียญแคนาเดียนต่อปีหรือประมาณ 168,000 บาทต่อปีถ้าเป็นคนต่างชาตินะครับก็ต้องชำระ 1,795 เหรียญแคนาเดียนหรือประมาณ 335,000 บาทต่อปีครับค่ะสำหรับในระดับปริญญาโทนะคะนักศึกษาชาวแคนาเดียนต้องชำระค่าเล่าเรียน 5,496 เหรียญแคนาดาต่อปีหรือประมาณ 170,000 บาทต่อปีสำหรับนักศึกษานานาชาติก็ต้องชำระค่าเล่าเรียน 9,384 เหรียญแคนาดาต่อปีหรือประมาณ 291,000 บาทต่อปีค่ะครับแคนาดานี่ไม่แพงนะครับมีคนไทยไปเรียนเยอะก็แข่งอยู่กับออสเตรเลียนิวซีแลนด์ถ้าไปอเมริกาก็จะแพงกว่ามากนะครับแล้วก็ข่าวและเหตุการณ์สำคัญนะครับก็ไปดูที่วันที่15กรกฎาคม2549ศูนย์สำหรับการพัฒนาการสอนและการเรียนรู้นะครับหรือ CETL Center for Enhanced Teaching and Learning นะครับก็เสนอบริการออกแบบสื่อการเรียนการสอนด้วยนะครับตอนนี้หลายมหาวิทยาลัยก็ออกแบบสื่อการเรียนการสอนอย่างมหาวิทยาลัยสัมชัญเองตอนนี้ก็รับจ้างทำสื่อการเรียนการสอนเช่นรับจ้างให้ทางวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแล้วก็กำลังจะรับจ้างให้ต่างชาติด้วยครับค่ะแล้ว6ธันวาคม2549นะคะมหาวิทยาลัยนิวส์บรันสวิกได้จัดแสดงเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอนที่ชื่อว่าคาไลโดสโคปค่ะครับเอาเป็นคล้ายๆกับกล้องคาไลโดสโคปนะครับคือตั้งชื่อให้มันน่าสนใจนะครับแล้วก็ผลประกอบการนะครับ2548มหาวิทยาลัยนิวส์บรันสวิกมีรายได้รวม233ล้านเหรียญแคนาเดียนหรือประมาณ 7,200 ล้านบาทค่าใช้จ่ายรวม230ล้านเหรียญแคนาเดียนหรือประมาณ 7,100 ล้านบาทครับค่ะและมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะคะ 2.8 ล้านเหรียญแคนาดาหรือประมาณ87ล้านบาทค่ะ
ครับแล้วก็พ.ศ. 2549นะครับนิวซูนสวิกก็มีรายได้253ล้านเหรียญแคนาเดียนหรือประมาณ 7,800 ล้านบาทแล้วก็มีค่าใช้จ่ายรวม248ล้านเหรียญแคนาเดียนหรือประมาณ 7,700 ล้านบาทนะครับค่ะมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย 5.2 ล้านเหรียญแคนาดาหรือประมาณ161ล้านบาทค่ะสรุปนะครับในหัวข้อมหาวิทยาลัยเสมือนจริงในแคนาดานะครับคราวนี้เราก็กล่าวถึงบทนำมหาวิทยาลัยอาทาบาสกามหาวิทยาลัยเมมโมเรียลแห่งนิวฟาวด์แลนด์มหาวิทยาลัยรอยัลโรดส์มหาวิทยาลัยแมนดิโทบามหาวิทยาลัยนิวบรันสวิกอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเท่านั้นจริงๆเขายังมีอีกมากมายหลายมหาวิทยาลัยครับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ